สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับวันนี้ได้พามาไม่เยอะได้พามานิดเดียวครับแต่ก็พอได้มาลงสนามพอได้มาพูดมาคุยกันนะครับหลายๆท่านถามว่าผมทำไมต้องหาพลาดทุกวันนะครับผมก็หามาปล่อยเช่าให้ลูกค้าผมต่อนี่แหละนะครับเนาะแต่เพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงล่ะให้ปล่อยเช่าทาง YouTube อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนาะฉะนั้นนะในช่อง YouTube นี่นะครับก็เป็นเหมือนกับว่าผมมาพูดมาคุยก็เพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อให้หลายๆท่านฟังนะครับอาจจะพอได้เป็นความรู้บ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะพอได้เป็นความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับในการดูพระในการเล่นพระนะครับบางทีเราเห็นพระมาปุ๊บอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพระเราเขาเรียกพระอะไรนะฮะเผอิญเข้ามาเจอผมนะครับอาจจะเป็นพระพิมพ์เหมือนกันนะครับคนละองค์อะไรประมาณนี้โอ้ผมอาจจะรู้อาจจะเล่าให้ฟังนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาเรียกว่าพระอะไรผมก็เป็นนะไม่ใช่ผมเป็นนะครับผมก็เป็นนะครับเวลาเอ๊ะพระองค์นี้ที่ไหนเนาะที่ไหนเนาะบางทีก็ไม่รู้จะหาข้อมูลยังไงดีนะครับบางทีก็ไม่รู้จะหาข้อมูลยังไงเซิร์ช Google จะเซิร์ชว่าอะไรจะดูยังไงนะครับจะพิมพ์ว่ายังไงบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับทุกอย่างนะฮะเราถ้าผมมองว่าถ้าเราทำให้เป็นประโยชน์นะครับมันก็จะพอมีประโยชน์บ้างนะครับเราในการเล่นพระในการศึกษาพระเนี่ยนะครับเราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเราก็เขาเรียกว่าไงนับถือพระเครื่องอยู่แล้วนะครับศาสนาพุทธนะครับนะฮะก็ เราก็อยู่กับพระอยู่แล้วนะฮะนะครับในการดูพระก็หลักๆก็พิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับ3อย่างผมก็ใช้หลัก3อย่างนี้แหละนะครับผมก็ใช้หลัก3อย่างนี้แหละนะครับในการดูพระส่วนการดูพระจะท่านอื่นจะชอบกับเราหรือเปล่าหรือยังไงนี่มันแล้วแต่นะครับผมเจอเพื่อนผมก็หลายๆคนนะครับบางทีก็เขาเรียกว่าไงล่ะแต่เขาเป็นเขาเปิดพระกันราคาค่อนข้างแรงแล้วก็พอรับประกันกันไปก็บางทีก็มีปัญหากันบ้างนะครับมันเรื่องปกตินะฮะถ้าพระรับประกันขึ้นมานะครับถ้าพระรับประกันกันขึ้นมานี่นะครับเท่าที่เห็นมานะนะครับก็ทุกกรณีนะครับก็ต้องพร้อมที่จะทางเจ้าของพระทางที่คนจะซื้อไปเนี่ยนะก็ต้องพร้อมที่จะซื้อคืนนะครับเนาะนะครับแล้วแต่จะคุยกันอันนี้แล้วแต่จะคุยกันด้วยนะครับเนาะบางทีก็เปิดพระกันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนแต่ส่วนตัวผมนี่นะครับผมเล่นเพราะความชอบนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่เซียนใหญ่ฉะนั้นพระที่ผมเล่นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะที่ว่าผมเล่นพระไม่แพงอะพระผมก็เลยแบบขายง่ายนะครับพระที่ผมได้มาที่ผมเอามาให้ลูกค้าเนี่ยนะครับไม่แพงแล้วก็ขายง่ายลูกค้าก็บางท่านก็เอาไปออกตัวต่อได้มีกำไรอะไรประมาณนี้นะครับพอเปิดไม่แพงนะครับพอไม่ใช่เปิดราคาไม่แพงพอเล่นไม่แพงพอไม่ได้ราคานะครับผมก็ไม่ได้รับประกันพระนะต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะบางอมก็ขายได้ไม่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นบางทีเราจะมาบอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นอะไรประมาณนี้บางทีมันก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับบางทีพระเล่นกันหลักแสนซื้อกันไปไม่กี่ร้อยอย่างเงี้ยนะฮะบางทีการเล่นพระก็ต้องใจนักเลงอะฮะผมพูดตรงๆเลยนะครับมันก็ต้องใจนักเลงคำว่าใจนักเลงในที่นี้ก็หมายความว่ามันต้องมีกล้าได้กล้าเสีย
นะครับผมซื้อพระเนี่ยผมไม่เคยบอกให้ใครมาประกันพระให้ผมสักทีผมบอกไม่ต้องประกันให้ผมนะครับผมขอแค่ราคาให้ผมได้ในราคาที่ผมเอามาแล้วผมพอเหลือกำไรบ้างนะครับหรือเอามาแล้วเปอร์เซ็นต์ขาดทุนผมค่อนข้างที่จะน้อยบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะฮะผมก็เปิดให้ได้นะเปิดราคารับประกันแต่ผมไม่เห็นจะมีใครซื้อผมสักทีนะครับ ทุกคนอยากซื้อผ้าถูกทั้งนั้นแหละฮะนะฮะอยากซื้อผ้าถูกอยากซื้อผ้าดีนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากซื้อผ้าได้ในราคาที่ถูกแล้วก็เป็นผ้าที่ดีเราจะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่ดูผ้าได้นะครับเราจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะดูผ้าได้แต่ถ้าเราไม่เป็นเรายังต้องพึ่งพาอาศัยท่านอื่นอยู่นะครับท่านอื่นในที่นี้ก็หมายถึงคนที่เราเชื่อใจคนที่เราไว้ใจคนที่เราซื้อผ้าแล้วเราสบายใจเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องซื้อผ้าในราคาที่ถือว่าอาจจะแพงอยู่นิดนึงไหมนะครับแต่ผมเคยพูดไปแล้วเลยกับเกี่ยวกับผ้าแพงไม่แพงเนี่ยนะครับมันไม่มีกฎตายตัวนะครับไม่มีราคามาบอกว่าผ้าองค์นี้นะราคาต้องเท่านั้นเท่านี้นะนะครับมันไม่มีมาพูดนะฮะนะครับฉะนั้นนะฮะผ้าเครื่องเนี่ยนะครับไม่มีราคาที่บอกว่าเล่นเป็นหลักหมื่นเล่นเป็นหลักแสนอยู่ที่ความพอใจนะครับบางองค์มีไม่เยอะนะครับพอมีไม่เยอะขึ้นมานะครับพระก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าผมอยากขายเท่านี้นะครับคนซื้ออยากซื้อไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับบางทีก็บอกโอ้ทำไมขายได้ราคาจังก็ทำไงล่ะฮะคนซื้อเขามีเงินซื้อเขาชอบเขาเช่าอะไรประมาณนี้ฉะนั้นนะครับการเล่นพระเนี่ยนะฮะผมจะพูดตลอดแต่บางท่านก็อาจจะมองว่าคนละมุมกันนะฮะผมก็จะพูดตลอดว่าพระเครื่องเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเราเล่นแล้วเราสบายใจเราก็เล่นนะครับการที่หลายๆท่านไปเช่าพระกับคนที่เราไว้ใจคนที่เราซื้อแล้วอาจจะมีราคาสูงนิดนึงนั่นก็หมายถึงว่าเราซื้อแล้วเราสบายใจใช่ไหมครับนะฮะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าเราสบายใจหรือเปล่าถ้าเราสบายใจเราก็เล่นพระอย่างสบายใจนะครับนะฮะฉะนั้นนะครับผมก็จะกล่าวตลอดเลยว่าพยายามดูพระให้ได้ด้วยตัวเองนะครับพยายามดูพระให้ได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะได้พระในราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับเนาะนะฮะแต่ก็บางทีมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะครับก็พยายามนะพยายามนะครับของทุกอย่างมันต้องมีประสบการณ์เท่านั้นแหละนะครับผมก็ไม่ได้เก่งผมก็ไม่ใช่เซียนใหญ่ผมเป็นเซียนตัวใหญ่เซียนตัวใหญ่ที่นี่ก็คือหมายถึงตัวใหญ่นะครับไม่ใช่เซียนใหญ่ไม่ใช่เซียนที่เก่งกาจอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะมีผิดพลาดอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าไงล่ะไม่ใช่เก่งขนาดระดับที่เขาเล่นหากันขนาดนั้นนะครับผมบอกออกตัวก่อนว่าผมเป็นคนที่ประชาชนคนธรรมดานี่แหละครับที่ชอบในการสะสมพระเครื่องชอบในการเล่นพระเครื่องนี่แหละนะครับแล้วก็เดินทางไปในทางที่หลายๆท่านร่วมเดินทางไปด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านร่วมเดินทางไปกับผมด้วยนะครับก็ฉะนั้นในการเล่นพระมันก็แบ่งเป็นหลายๆกลุ่มนะครับแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มนะครับกลุ่มที่เล่นตลาดบนตลาดล่างตลาดกลางอะไรก็ว่ากันไป นะครับอ่ะก็วันนี้ได้พระมาน้อยนะก็เลยมีเวลามาเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังนะครับก็เลยมีเวลามาเล่านู่นเล่านี่เล่านี่ให้ฟังบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับพอได้เป็นประสบการณ์ในการฟังในการพูดในการคุยกันไปนะครับเนาะบางทีเราก็ต้องเข้าใจก่อนในการเล่นพระนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับอ่ะในผมจะพูดให้ฟังบ้างนะครับว่าพระเขาเรียกพระอะไรถ้าเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะฮะในการดูของผมเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมตีไปทางปกเชียงแสนนะครับอย่างนี้ผมตีไปทางปกเชียงแสนคือพระปกเชียงแสนเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเขาจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กองค์ที่ผมถืออยู่นี่เขาเรียกว่าพิมพ์เล็กนะพิมพ์ใหญ่ก็จะองค์ใหญ่ๆเลยองค์ใหญ่เขื่องๆเลยก็มีนะครับองค์ใหญ่ๆแต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะกำลังขนาดกำลังสวยนะครับเป็นพระกุกเก่านะครับเป็นพระกุกเก่านะครับในสมัยก่อนนี่เป็นที่นิยมและหายากก็คือพระปกโพเชียงแสนพิมพ์เล็กนี่แหละ
นะครับก็พับปกโพเท่าที่เจอก็ส่วนใหญ่จะเจอพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็เจอบ้างฮะก็เจอบ้างฮะนะครับก็อายุการสร้างของพระสกุลเชียงแสนเนี่ยนะครับเราก็จะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างอยู่ในราวๆยุคอยุธยาตอนต้นหรือสุโขทัยตอนปลายเนื้อพระที่พบนะครับส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะจะเป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับแล้วก็มีสนิมแดงเนื้อชินตะกั่วนี่จะมีสนิมแดงนะครับเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่เนื้อชินตะกั่วไอ้ที่ท่านเห็นคราบอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าคราบโซนสนิมแดงนะสนิมแดงนี่ไม่จำเป็นต้องขึ้นแต่สีแดงๆนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นแต่สีแดงๆนะครับอาจจะไม่ใช่สีแดงอาจจะออกเป็นสีไอ้โซนประมาณอย่างนี้ก็ได้เขาก็เรียกสนิมแดงเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วก็ในพระเชียงแสนเนี่ยนะฮะจริงๆก็มีทั้งพระพิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์ปกโพพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ยังมีเขามีเขาน่าจะมีพิมพ์อื่นอีกนะนะครับพวกพิมพ์ลีลาพวกนี้ก็น่าจะมีนะครับพวกพิมพ์ลีลาพวกนี้ก็น่าจะมีนะฮะนะครับพระที่อยู่ในซุ้มเรือนแก้วก็มีนะฮะน่าจะมีนะครับน่าจะมีแต่เราไม่ค่อยเจอนะครับเราไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นพวกปกโพอะไรประมาณนี้นะครับพระปกโพเชียงแสนในอดีตเนี่ยเชื่อกันว่าดีทางโชคลาภโภคทรัพย์นะครับความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่จงคงกระพันแค้วคาดนะครับวันนี้ผมก็ได้มาองค์หนึ่งนะครับแต่ก็ผมดูมันดูสนุกนะครับยิ่งลงกล้องยิ่งสนุกยิ่งมันนะครับแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าหลายๆท่านดูแล้วเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะในการดูพระเนี่ยผมจะใช้หลักธรรมชาติก็ธรรมชาติความเก่านะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าเป็นหลักในการดูพระเรียนพระนะครับวันนี้ก็เป็นพับปกโพเชียงแสนนะครับเนื้อชินเขาเรียกว่าเนื้อตะกั่วพวกชินตะกั่วสนิมแดงอะไรประมาณนี้นะครับชินตะกั่วสนิมแดงองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นหนุมานนะฮะหนุมานถ้าหนุมานอย่างนี้นะครับเราก็คงต้องตีลงไปทางหลวงปู่หมุนนะครับวัดเยประสาทนะครับผมพูดถูกอยู่เนาะวัดเยประสาทนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหนุมานนะฮะหลวงปู่หมุนนี่ก็เขาเรียกว่าไงนะดีหลายๆทางหนุมานนี่ทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จนะครับหนุมานทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จนะครับองค์นี้เป็นหนุมานหลวงปู่หมุนนะฮะก็สวยดีนะครับก็สวยดีแล้วก็ได้สมเด็จมาองค์นึงนะครับได้สมเด็จมาองค์นึงสมเด็จนี้ก็มันดีนะครับแต่ก็พระสมเด็จนี่อยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบองค์นี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ก็พิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะ ส่วนพวกนี้ก็ได้มาแต่เมื่อคืนแล้วฮะอย่างนี้ก็ได้มาแต่เมื่อคืนแล้วนะครับวันนี้ก็คงหมดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะต้องลงสนามแล้วนะครับนี่ก็ปิดตาหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดสะพานสูงองค์นี้เลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เลี่ยมเงินนะฮะส่วนองค์นี้เป็นสมเด็จปกโพนะครับอันนี้เป็นตลับเงินนะครับนี่เป็นตลับเงินตลับเงินเก่าหนาๆเลยนะครับสมเด็จปกโพนะครับความร่มเย็นเป็นสุขนะครับเวลาเราอยู่ใต้ต้นโพนะเห็นมั้ยฮะนะครับเราจะรู้สึกว่าโอ้ยลมพัดเย็นดีจังเลยนะครับสมเด็จปกโพนะครับส่วนนี้ก็เป็นพระร่วงพระร่วงเลี่ยมเงินเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงนะครับเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงนะฮะวันนี้ก็ได้พามานิดเดียวนะครับพอได้มาทำคลิปพอได้มาพูดมาคุยกันพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเล่นพระในการเท่าที่เคยเห็นมานะครับเนาะหลายๆท่านนะครับคือแต่ละคนในการเล่นพระก็คนละอย่างกันแตกต่างกันออกไปนะครับฉะนั้นก็เราเล่นพระแล้วก็เอาที่เราสบายใจนั่นแหละนะครับสรุปก็สุดท้ายก็คือเอาที่เราสบายใจนะครับอ่ะก็สุดท้ายนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะเท่านี้แล้วฮะนะครับผมหวังว่านะครับคลิปที่ผมทำเนี่ยฮะนอกจากดูเพื่อความบันเทิงแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเขาเรียกว่าไงน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะนะครับในการศึกษาและสะสมพระเครื่องนะครับเนาะ ผมขออวยพรนะฮะให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจ
จริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปหน้ามาเจอกับผมใหม่นะครับคลิปนี้นะครับเซียนตัวใหญ่นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ